รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นล้อเล่นนะครับเอ๊ะหรือว่าไม่ล้อเล่นนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่องพลิกหลังกล่องมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนั่นน่ะสิบอกไว้ว่าวิดีโอเนี้ยเขินมากแต่ว่าเนื่องในโอกาส Pride Month เนี่ยอิงก็ได้แรงบันดาลใจจากบุคคลหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันผลักดันความเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายสมรสเท่าเทียมสิทธิคุ้มครองเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะครับหรือว่าการออกมาแสดงจุดยืนในการสนับสนุนความหลากหลายซึ่งในฐานะครีเอเตอร์ที่ถนัดส่วนผสมเนี่ยอิงเลยอยากจะมาช่วยผลักดันในเวที่อิงคิดว่าสามารถทำได้ดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็เลยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจลหล่อลื่นเยอะมากเลยเชื่อไหมว่าอิงเจอข้อมูลที่น่าตกใจมากทุกคนนี่ฉันเติบโตมายังไงโดยที่ไม่รู้สิ่งนี้อ่ะทำไมครูวิชาเซ็กซ์เอ็ดไม่เคยสอนสิ่งนี้ให้ฉันเลยอย่างเช่นทำไมเจลหล่อลื่นที่ค่า pH ไม่ตรงกับอวัยวะเพศเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อโรคได้ทำไมถุงยางเสี่ยงแตกได้กับเจลบางชนิดแล้วทำไมเจลบางตัวถึงใช้แล้วแสบแดงกว่าตัวอื่นๆบอกไว้ว่ามันเป็นคำถามที่ควรจะถามกันได้แบบเปิดกว้างไม่ต้องเขินอายกันแล้วนะครับเพราะการไม่รู้ต่างหากสามารถนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น LGBT หรือว่าไม่ก็ตามแล้วก็ขอกระซิบว่าเงินทั้งหมดที่ได้จากค่าแอดในวิดีโอนี้อิงจะบริจาคให้สมาคมฟ้าสีรุ้งทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBT ในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดใครอยากอ่านเกี่ยวกับสมาคมฟ้าสีรุ้งเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นกันนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับทำไมฉันจะต้องมาฟังคุณอิงพูดถึงเจลหล่อลื่นด้วยนี่ฉันทำอะไรผิดทุกคนฟังนะครับตัวเลขชี้ว่าเกือบ 70% ของคู่ชายหญิงและ 93% ของคู่ชายชายเนี่ยใช้เจลหล่อลื่นระหว่างมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดการเสียดสีซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยเผลอๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนใช้เยอะยิ่งกว่าสกินแคร์ซะอีกและนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปในร่างกายของเราเลยนะครับคุณไม่อยากรู้หน่อยหรอว่ามันส่งผลอะไรบ้างและเช่นเดียวกับสกินแคร์เนี่ยอิงเชื่อเลยว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีใครเคยได้รับความรู้หรือว่าการศึกษาเลยว่าเลือกเจลยังไงให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดจะให้พ่อแม่อธิบายก็มองหน้ากันไม่ติดจะให้เพื่อนป้ายยาก็พากันงงหรือจะให้ครูอธิบายก็โดนผู้ปกครองปี๊ดแตกใส่อีกไม่เป็นไรนะครับวันนี้อิงพลีชีพรับมอบหมายทำหน้าที่นี้ให้เองโดยที่วันนี้เนี่ยอิงจะอ้างอิงความรู้ส่วนใหญ่จากเปเปอร์ที่มาจากสัมมนาที่ผ่านๆมาของวงการเจลหล่อลื่นละกันนะครับใช่แล้วทุกคนทุกๆไม่กี่ปีเนี่ยเหล่าอเวนเจอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเจลหล่อลื่นจากทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาพบปะกันเพื่ออัปเดตไกด์ไลน์หรือว่าคู่มือการผลิตแล้วก็การเลือกใช้เจลหล่อลื่นซึ่งบังเอิญมากเช่นกันนะครับที่ครั้งล่าสุดเนี่ยประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพมีทั้ง UNFPA WHO Planned Parenthood USAID นะครับทุกคนก็บินมาเพื่อเมาส์มอยจนเสร็จสับออกมาเป็นคู่มือ 8,241 หน้าคู่มือเจลหล่อลื่นหรือยานอวกาศเอาดีๆซึ่งวันนี้เนี่ยอิงก็ได้อ่านแล้วก็เอามาสรุปเป็น5สเต็ปง่ายๆให้เพื่อนๆเนี่ยลองนำไปปรับใช้กันได้เลยนะครับสเต็ปที่1ในการเลือกเจลหล่อลื่นนะครับก็คือเลือกประเภทเจลหล่อลื่นที่เหมาะกับกิจกรรมที่ทำเจลหล่อลื่นเนี่ยมีหลักๆ3ประเภทนะครับ water based silicone based แล้วก็ oil based ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะเป็น water based นะครับหรือว่าส่วนประกอบหลักเป็นน้ำถ้าเกิดลองพลิกหลังกล่องตรงนี้ส่วนผสมหลักๆที่อยู่ต้น ingredient list เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเช่น water glycerin หรือว่า propylene glycol นะครับข้อดีของมันก็คือราคามักจะดีนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมักจะเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเนื้อที่บางเบาหน่อยใช้ได้กับคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่ประตูหน้าบ้านผู้หญิงและประตูหลังบ้านทั้งชายและหญิงหาคำยากจังและเจลแบบ water based ก็ล้างง่ายนะครับไม่เหลอะเทอะผ้าปูที่นอนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาจจะแห้งค่อนข้างเร็วและด้วยความที่มัน water soluble หรือว่าละลายในน้ำเนี่ยก็เลยทำให้มันไม่เหมาะกับกิจกรรมที่มีความเปียกลองใช้จินตนาการดูเองนะครับว่าเองหมายความว่ายังไงต่อไปนะครับเจลแบบซิลิโคนเบสผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ส่วนผสมหลักเป็นซิลิโคนประเภทปลอดภัยหมดเลยลองพลิกหลังกล่องหาส่วนผสมอย่างเช่นไซโคลเพนทาซิล็อกเซนไซโคลเฮกซาซิล็อกเซนนะครับแล้วก็ไดเมทิโคนใช่แล้วเป็นตัวที่ยิงชอบบอกว่าทำให้เนื้อครีมเกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกสบายผิวนั่นแหละเวลาที่เราใส่มาในเจลหล่อลื่นในปริมาณเกือบ 100% เลยเนี่ยมันทำให้เกิดความลื่นสุดๆเลยข้อดีก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเนื้อที่มีความหนาหน่อยแต่ว่าแห้งช้าเหมาะกับคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่ประตูหลังบ้านเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าประตูหน้าบ้านผู้หญิงก็ใช้ได้นะและที่สำคัญก็คือกันน้ำได้นะครับเหมาะสำหรับกิจกรรมบริหารร่างกายในน้ำ
แต่ว่าข้อเสียก็คือมันอาจจะราคาสูงกว่าแบบ water based นิดนึงนะครับแล้วก็ล้างค่อนข้างยากนะครับมันก็จะเขินๆคนซักผ้านิดหน่อยสุดท้ายแบบ oil based นะครับจะเป็นตัวที่ทำจากน้ำมันพืชทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น coconut oil jojoba oil sweet almond oil เป็นต้นนะครับซึ่งแบบนี้เนี้ยก็ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความหนักกว่าเพื่อนมากๆเลยข้อดีก็คือสามารถใช้ได้สำหรับทั้งประตูหน้าบ้านผู้หญิงแล้วก็ประตูหลังบ้านผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็กันน้ำได้ดีแต่ข้อเสียก็คือล้างยากมากสงสารคนซักผ้าหน่อยเถอะอ่ะไปกันต่อที่สเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือเลือกวิธีหล่อลื่นที่เข้ากับถุงยาง1ในปัญหาโลกแตกที่สุดของวงการเจลหล่อลื่นณปัจจุบันนะครับก็คือหลายๆคน mix and match วิธีหล่อลื่นที่ไม่ได้เข้ากับถุงยางทําให้ถุงยางเนี่ยเสี่ยงขาดนะครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเข้าหรือว่าไม่เข้ากับอะไรนั่นน่ะสิแม้แต่วงการผู้ผลิตเองก็ยังไม่มีมาตรฐานสากลเลยนะครับที่เช็คว่าเจลตัวไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับถุงยางตัวไหนข่าวดีก็คือมีมาตรฐาน ISO สากลที่กำลังเร่งพัฒนาอยู่แต่ข่าวร้ายก็คือเร่งในที่นี้ไม่ใช่เร่งรีบนะครับแต่ว่าเร่งหลับเพราะพัฒนามาตั้งแต่ปี1974แล้วทุกวันนี้ยังไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นคำแนะนำแบบกว้างๆตอนนี้นะครับก็คือเจลที่เป็นแบบ water based หรือว่า silicon based เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสามารถใช้คู่กับถุงยาง latex ทั่วไปได้แต่อะไรก็ตามที่เป็น oil based ห้ามใช้นะครับเพราะว่าจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวถุงยางทำให้มันเสื่อมสภาพแล้วก็เสี่ยงขาดอย.อเมริกาก็กล่าวด้วยนะครับว่าอย่าลืมของอื่นๆที่เป็น oil based ด้วยนะครับอย่างเช่นน้ำมันที่คุณแอบขโมยจากห้องครัวมา vaseline baby oil skin care hair care แล้วก็ของใช้ในบ้านอื่นๆด้วยนะครับลงทุนซื้อเจลหน่อยเหอะเวลามีอะไรกันแล้วเห็นน้ำมันหมูหรือเนยแข็งอ่ะมันไม่ได้หิวเซ็กส์นะครับมันหิวข้าวสเต็ปที่3นะครับก็คือเลือกเจลที่ค่า pH เหมาะกับอวัยวะของคุณทุกคนฟังทางนี้เข้ามาใกล้ๆนะครับวางขนมลงก่อนสิ่งที่อิงกำลังจะพูดก็เป็นสิ่งที่ทำอิงตกใจมากๆเหมือนกันรู้หรือไม่ว่าหน้าบ้านผู้หญิงกับหลังบ้านผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีค่า pH ที่ต่างกันค่า pH ของน้องจิมมี่ผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.8 ถึง 4.5 เป็นกรดนะครับเพราะว่าน้องต้องทำหน้าที่ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียอันตรายต่างๆแต่ว่าหลังบ้านผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีค่า pH เป็นกลางอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 7เพื่อนๆบอกนี่ทำไมฉันต้องมารู้อะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าค่า pH ของเจลหล่อลื่นในตลาดต่างกันหมดเลยและไม่มีตัวไหนบอกเลยนะครับว่าทำมาสำหรับหน้าบ้านผู้หญิงหรือว่าหลังบ้านผู้ชายกับผู้หญิงทาง FDA หรือว่าอย.อเมริกาเนี่ยเขาทำสตัดดี้นะครับวัดค่า pH ของเจลหล่อลื่นดังในตลาด40กว่าตัวพบว่ามีตั้งแต่ค่า pH 2ไปจนถึง pH 8เลยก็เลยมีแถลงคำเตือนออกมานะครับว่าถ้าเกิดใช้เจลที่ค่า pH สูงไปสำหรับหน้าบ้านผู้หญิงเนี่ยอาจจะทำให้ค่า pH ของน้องเพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวและไม่สามารถฆ่าไวรัสอันตรายอย่างเช่น HIV ได้แล้วก็ยังทำให้ไมโครไบโอมเสียสมดุลนะครับนำไปสู่การระคายเคืองแล้วก็การอักเสบได้ด้วยและในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดใช้เจลที่มีค่า pH ต่ำเป็นกรดเกินไปสำหรับหลังบ้านนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความแสบแดงแล้วก็ระคายเคืองได้เช่นกันถ้างั้นถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวพวกนี้ค่า pH เท่าไหร่กันแน่เพื่อนๆสามารถสอบถามทางแบรนด์ที่สนใจได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็ได้สอบถามตัวดังๆในตลาดให้แล้วเดี๋ยวอิงจะแปะค่า pH เอาไว้ให้เป็น reference นะครับสเต็ปที่4นะครับใช้วิจารณญาณในการเลือกส่วนผสมเสริมส่วนผสมเสริมในที่นี้เนี่ยอิงหมายถึงพวกตัวที่ใส่มาเพื่อเพิ่มความรู้สึกต่างๆอย่างเช่น menthol ช่วยเพิ่มความเย็น capsaicin ช่วยเพิ่มความร้อนความชานะครับเป็น compound เดียวกับที่เจอในพริกเลย niacin ส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มความซ่าซ่าหรือว่าจะเป็น lidocaine กับ benzocaine นะครับที่ให้ความรู้สึกชาและสีกับรสชาติต่างๆด้วยนะครับกะเพราเอ่ยทุเรียนเอ่ยกะทิเอ่ยส่วนผสมพวกนี้เนี่ยคือตัวเพิ่มความเสี่ยงในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองทั้งนั้นเลยก็ต้องลองชั่งดูนะครับว่ามันคุ้มไหมเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเลยนะและอาการที่เกิดเนี่ยมันก็มักจะเป็นภาพที่ไม่เอื้อต่ออารมณ์ทางเพศสักเท่าไหร่นะครับโอ้ยแล้ววิดีโอนี้เลือกคำยากมากเอาเป็นว่าทำทีละอย่างเสร็จแล้วค่อยนัดกันไปกินกะเพราหน้าปากซอยหม่าล่า CQK อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยอยากจะใช้จริงๆนะครับก็ให้ตกลงกันที่ดีก่อนนะครับว่าเออมันเพิ่มความเสี่ยงนิดนึงนะอย่ากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่สบายใจแล้วก็นำคอนเซ็ปต์ใช้สกินแคร์มาปรับใช้ได้เลยนะครับทำแพทช์เทสที่ต้นแขนหรือว่าหลังหูก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่แพ้นะครับเอาล่ะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5นะครับขอให้เป็น extraสเต็ปละกันสำหรับใครที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆนั่นก็คือการเลือกเจลที่ออสโมลาริตี้ไม่สูงเอาแล้วใครจะไปนึกว่าการแค่มีเซ็กซ์เนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขนาดนี้อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับออสโมลาริตี้คืออะไรให้ลองจินตนาการภาพตามนะครับว่าเซลล์ในผิวหนังชั้นนอกของประตูหน้าบ้านผู้หญิงแล้วก็ประตูหลังบ้านผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีปริมาณน้ำที่มันสมดุลอยู่น้ำไม่ออกจากเซลล์มากไปและน้ำไม่เข้ามาในเซลล์มากจนเกินไปนี่คือ
รากฏการณ์ออสโมลาริตี้ที่สมดุลอยู่นะครับซึ่งในตกขาวของผู้หญิงเนี่ยออสโมลาริตี้จะอยู่ที่ประมาณ260ถึง370มิลลิออสโมส per กิโลกรัมในซีเมนต์ของผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่250ถึง380มิลลิออสโมส per กิโลกรัมนะครับแต่ว่าวิจัยสุ่มตรวจเจลหล่อลื่นของ FDA อเมริกาเนี่ยเข้าพบว่าออสโมลาริตี้ของเจลหล่อลื่นทั่วไปเนี่ยสูงกว่านั้นมากอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 6,000 มิลลิออสโมส per กิโลกรัมหมดเลยทั้ง FDA กับ WHO เนี่ยเขาสรุปเลยนะครับว่าเวลาเจลพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของเรานะมันจะดึงน้ำออกจากเซลล์เยอะเกินไปนะครับทำให้เซลล์ตายและทำให้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของเราเนี่ยระคายเคืองเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็อาการอักเสบมากขึ้นเป็นปัญหาโลกแตกของวงการเจลหล่อลื่นณปัจจุบันซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็กำลังเร่งรณรงค์ให้ออกกฎหมายมาบังคับผู้ผลิตให้เปลี่ยนสูตรกันอยู่นะครับแต่คำแนะนำที่สามารถให้ได้ตอนนี้ก่อนนะครับก็คือให้พลิกหลังกล่องพยายามเลี่ยงตัวที่มีส่วนผสมของกลิซเซอรินแล้วก็โปรพิลีนไกลคอลในปริมาณเยอะๆหรือว่าอยู่ต้นของอินกริเดียนต์ลิสต์นะครับเพราะส่วนผสม2ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ค่าออสโมลาริตี้พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าเจลวอเตอร์เบสส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนผสม2ตัวนี้เยอะหมดเลยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นจุดนึงที่วงการผู้ผลิตเนี่ยจะต้องรีบแก้ไขอย่างด่วนอ่ะยังพอมีเวลาไหมเดี๋ยวแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆเนี่ยถาม Q&A เข้ามาบนโพลของอิงบน IG นะครับเดี๋ยวอิงจะมาตอบอันที่พบบ่อยแล้วกันคำถามแรกนะครับพี่ชอบอันไหนส่วนตัวจากความรู้สึกนะครับตัวที่อิงชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือนี่มันไม่ใช่ช่องแบบนั้นนะทุกคนสำหรับคำตอบเนี่ยติดตามได้ที่เพจ Only Fan คำถามต่อไปนะครับเจลหล่อลื่นทาหน้าได้ไหมเจลหล่อลื่นสูตรเบสิกเลยนะครับที่เป็นวอเตอร์เบสนะจริงๆอ่ะมีโครงสร้างสูตรที่คล้ายกับสกินแคร์มากเลยน้ำสารก่อเนื้อฮิวแมกเทนสารกันบูดถามว่าทาหน้าได้ไหมก็ได้แหละอาจจะเหมือนกับเซรั่มชุ่มชื้นตัวหนึ่งนะครับแต่ปัญหาคือมันอาจจะซึมช้าหรือว่าซึมยากนิดหน่อยจริงๆถ้าเกิดไปศึกษากฎหมายอย.ของเจลหล่อลื่นเนี่ยจะพบว่าเขาโหดมากเลยนะครับเจลพวกนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางนะครับขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือการแพทย์เป็นเหตุผลที่ในวิดีโอเนี่ยอิงไม่สามารถรีวิวเจาะลึกตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับความปลอดภัยสำหรับการใช้บนผิวเนี่ยก็เลยไม่ใช่เรื่องทิ้งคอนเซิร์นมากนักเจลหล่อลื่นกินได้ไหม water base อาจจะกินได้นิดหน่อย silicone base อาจจะปวดท้องได้ส่วน oil base เนี่ยไม่ได้เลยนะครับและอะไรที่มีสารที่ทำให้รู้สึกชาเนี่ยพวก lidocaine benzocaine เนี่ยกินไม่ได้เลยนะครับเพราะมันอาจจะเข้าไปแล้วเป็นท็อกซิกกับอวัยวะในร่างกายได้นะครับใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจลอะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะตั้งใจกินตั้งแต่แรกนะในโลกนี้ยังมีของอร่อยรอให้เรากินอยู่อีกมากมายเจลหล่อลื่นไม่น่าจะเข้าชิงมิชลินสตาร์อะไรเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บท้องไว้กินอย่างอื่นเนาะเอาละครับและนี่ก็คือ5สเต็ปง่ายๆหรือไม่ง่ายนะ ในการเลือกเจลหล่อลื่นที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับอิงก็สรุปมาเป็นชีทง่ายๆให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองแคปไปนั่งอ่านแล้วก็ปรับใช้กันได้เลยอิงว่าหลังจากวิดีโอนี้คาวเตอร์เจลหล่อลื่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาจจะมีคนยืนมุงพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมอยู่นานกว่าปกติยังไงเพื่อนๆเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับช่วยๆกันดูต้องเป็นภาพที่น่ารักมากๆแน่ๆเลยสุดท้ายเนี่ยอิงรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันอาจจะไม่ได้เซ็กซี่หรอกแต่มันก็มีข้อมูลบางอย่างที่ควรจะรู้ไว้นะครับสำหรับสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของคู่ของคุณที่สำคัญคืออย่ากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของกันและกันด้วยเพราะเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกถ้าเกิดทั้ง2ฝ่ายเอนจอยกันและกันแล้วก็สิ่งที่ได้ใช้ร่วมกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณหรือว่าคู่ของคุณที่คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย